ค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรจงและคุณประภาสีนะคะซึ่งขณะนี้ที่บริเวณสถานี BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแห่งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ของ BTS นั้นก็ได้เพิ่งมาปิดป้ายประกาศนะคะว่าสถานีนั้นได้ทำการปิดชั่วคราวซึ่งก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะโดยณขณะนี้แต่เริ่มเดิมทีนะคะทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนัดหมายรวมตัวกันณที่ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 15:00 นนะคะมีการเปลี่ยนจุดนัดหมาย3จุดด้วยกันนั่นก็คือให้ไปรวมตัวกันที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวและก็ไปที่อุดมสุขรวมไปถึงที่วงเวียนใหญ่นะคะโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะต่างทยอยเดินทางมารวมกลุ่มกันณจุดนี้นะคะซึ่งก็ยังมีบางส่วนที่กำลังที่จะทยอยเดินทางเคลื่อนจุดไปที่บริเวณจุดที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือบริเวณ5แยกลาดพร้าวแต่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่อยู่ฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นที่รวมกลุ่มกันณขณะนี้นะคะก็ได้เดินผ่าน BTS นะคะเพื่อที่จะไปข้ามฝั่งถนนไปขึ้นรถนะคะฝั่งบริเวณฝั่งตรงข้ามแต่ณขณะนี้ BTS ปิดแล้วนะคะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นต้องใช้เส้นทางอื่นในการที่จะเดินทางไปจุดที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือบริเวณ5แยกลาดพร้าวนั่นเองซึ่งณขณะนี้กลุ่มมวลชนส่วนใหญ่นะคะจะไปปักหลักกันอยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวซึ่งจุดนั้นเองก็จะเป็นจุดอีก1จุดนะคะที่ค่อนข้างเป็นจุดหลักจุดสำคัญนั่นเองนะคะส่วนณขณะนี้นะคะบรรยากาศล่าสุดนะคะทางด้านของฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะต่างทยอยนัดหมายกันซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มเดิมทีนะคะมาที่จุดนี้อยู่เพื่อที่จะรอกลุ่มนะคะไปกันเป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะเดินทางไปอีก1จุดนั่นก็คือบริเวณ5แยกลาดพร้าวค่ะคุณบรรจงและคุณประภาสีคะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวนะหรือว่าคุณกวางจะย้ายไปยังจุดที่เขาไปรวมเป็นจุดหลักนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณกวางได้รายงานนะครับ